พ่อนายทหารกระโดดถีบเก๋งบอกลูกชายเป็นคนธรรมะธรรมโมที่ทำไปเชื่อว่ามีปัญหามาตั้งแต่ชาติก่อนยังคงเป็นดราม่ามาตลอดทั้งวันกับคลิปหัวร้อนกลางท้องถนนระหว่างคนขับรถ Honda Jazz และ Toyota Vios ที่ขับตามกันมาและบีบแต่ดังลั่นถนนก่อนที่คนในเก๋ง Vios คันที่บีบแต่ลงมาจากรถโดยที่สวมชุดคล้ายข้าราชการวิ่งเข้าไปกระโดดถีบรถ Jazz คันหน้าจากนั้นกลับมาที่รถและพยายามขับหนีออกไปโดยมีชายหญิงคนขับรถ Jazz ที่โดนวิ่งมาที่รถและพยายามเรียกให้ลงมาคุยกันพร้อมกับทุบรถกลับด้วยก่อนจะมีประชาชนละแวกนั้นพยายามแยกทั้งคู่ออกจากกันความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 15:30 น.วันที่30พฤษภาคมที่สน.ศาลาแดงพันตำรวจเอกกิตินาถตุลยลักษณ์ผู้กำกับการสน.ศาลาแดงได้นัดนายทหารฝ่ายชายยศเรือตีที่ก่อเหตุและน.ส.สุนาวรีอินดิบวัย32ปีอาชีพช่างเสริมสวยหญิงสาวคู่กรณีให้มาเจรจากันเนื่องจากคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากโดยน.ส.สุนาวรีกล่าวว่าตนไม่ได้เป็นคนขับรถปาดหน้ากับคู่กรณีตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่ขณะเกิดเหตุนายทหารพยายามขับจี้ท้ายรถและบีบแต่ตลอดทางก่อนที่นายทหารคนดังกล่าวจะตะโกนต่อว่าตนด้วยถ้อยคำหยาบคายพาดพิงไปถึงบุพการีว่าทำไมนำสติกเกอร์ปิดท้ายทะเบียนรถพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอว่ามันผิดกฎหมายซึ่งตนโกรธมากที่มีคนมาต่อว่าพาดพิงถึงบุพการีของตนแต่ตนพยายามไม่สนใจซึ่งที่ต้องปิดสติกเกอร์ทับเลขเดิมนั้นเนื่องจากตนไม่ถูกโฉลกกับเลข1กับเลข5จึงพยายามใจเย็นคิดว่าเดี๋ยวไฟเขียวแล้วก็จบก่อนที่ตนจะขับหนีแต่ชายคนดังกล่าวยังไม่ยอมบีบแต่ไล่หลังและยังตะโกนด่าทอกันระหว่างรถไปมากระทั่งติดไฟแดงชายทหารคนดังกล่าวลงจากรถพร้อมกระโดดถีบท้ายรถของเราและพยายามจะขับรถหนีเราจึงวิ่งเข้าไปก่อนพยายามเรียกให้ลงมาคุยกันก่อนขับรถหนีจึงวิ่งตามพร้อมใช้ข้อศอกกระแทกกระจกนายทหารแตกโดยนายทหารคนดังกล่าวได้บอกกับตนว่าให้รับผิดชอบค่าเสียหายค่ากระจก 8,000 บาทซึ่งตนพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายเพราะตนยอมรับว่าตนเองก็เกิดบันดาลโทสะเบื้องต้นพันตำรวจเอกกิตินาถอยู่ระหว่างสอบปากคำทั้งสองฝ่ายโดยยังไม่ได้แจ้งข้อหาฝ่ายใดพร้อมกับยืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งคู่หลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าไปสอบปากคำก็มีนายทหารระดับสูงยศนายพลซึ่งเป็นพ่อของนายทหารคนดังกล่าวพร้อมกับบอกว่าลูกชายอาจจะเป็นผู้ถูกกระทำก่อนซึ่งตามปกติแล้วธรรมชาติลูกชายจะเป็นคนอีกแบบนึงแต่ถ้าใครมาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะไม่ยอมเพราะเขาเป็นคนยึดความถูกต้องเป็นที่ตั้งยกตัวอย่างหากไปขึ้นเครื่องบินลูกก็จะต้องต่อแถวตลอดรวมถึงลูกชายได้รับประกาศนียบัตรจากพระชั้นผู้ใหญ่ระดับประเทศเป็นคนธรรมะธรรมโมซึ่งที่ผ่านมาจะอยู่ในโอวาทตลอดส่วนในเรื่องของคดีความเบื้องต้นพ่อก็ไม่อยากเอาเรื่องค่าเสียหายใดๆแต่ลูกชายไม่ยอมซึ่งตนก็อยากให้อภัยซึ่งกันและกันแต่เชื่อว่าที่มีปัญหากันอาจจะเคยมีเรื่องกันตั้งแต่อดีตชาติขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ